คุณเอ็มบอกว่าอาจารย์ฝึกเขียนตอบทุกวันไหมครับอันนี้ก็เป็นการถามที่ดีนะครับว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องไปวัดกันที่การเขียนตอบข้อสอบถามว่าต้องฝึกเขียนตอบทุกวันไหมนะครับผมขอตอบอย่างนี้นะครับว่าการฝึกเขียนตอบเนี่ยมันมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับคือมันเหมือนกับใช้คำว่าเหมือนกับหัดปั่นจักรยานหรือหัดวิ่งถ้าทีแรกไม่เคยทำเลยนะครับมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเขียนไม่ออกลองถามตัวเองจริงไหมเขียนไม่ออกคิดช้านะแล้วก็เขียนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะจบยังไงคนกลุ่มนี้คือคนที่ต้องกั้นใจฝึกเขียนส่วนคนที่เขียนเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาวะว่าเอาเหอะเอาอะไรมาวางเนี่ยก็เขียนได้หมดแหละส่วนจะมีความรู้หรือไม่คมแค่ไหนอันนั้นก็ไปว่ากันในเนื้อหาอีกทีนึงถ้าเราเขียนเป็นแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องฝึกบ่อยขนาดนั้นแต่คนที่จะฝึกวินิจฉัยในใจนะครับเขาก็เหมือนเขายังสับสนอยู่ว่าสรุปแล้วเขาต้องทำยังไงเขาก็เลยส่งข้อความมาถามอีกทีนึงว่าเขาเนี่ยเอาข้อสอบเก่ามาวางจดคำตอบเป็นโครงแค่นี้พอไหมคำตอบคือเราต้องแยกระหว่างทักษะการคิดการคิดเนี่ยคือการฝึกเอาความรู้มาตัดสินใจนี่คือทักษะการคิดนะครับกับอีกอันนึงคือทักษะการเขียนไอ้คิดเนี่ยไม่มีวันจบทั้งชีวิตต้องคิดตลอดนะครับซึ่งมีผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าให้มันถูกมากกว่าผิดเถอะถึงจะสอบผ่านไม่ว่าสนามอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนทักษะการเขียนเนี่ยเราก็ดูตัวเองเลยว่าเราติดขัดไหมเริ่มต้นถูกไหมจบประโยคไหมแพทเทิร์นการเขียนมันถูกไหมถ้าแพทเทิร์นมันได้แล้วเนี่ยแพทเทิร์นมันโอเคแล้วนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องฝึกเขียนทุกวันสักสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องไปพัฒนาในส่วนของเนื้อหานะแต่ว่าที่ผมกังวลก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเขียนเนี่ยมันถูกนะครับอันนี้ก็ต้องหาโค้ดดีๆนะครับไปตั้งใจดีๆนะครับมาเนจะได้ต่อยอดอีกนิดเดียวถ้าไม่รู้จะหาที่ไหนครับผมมีคอร์สฝึกเขียนตอบกฎหมายครับสามารถเรียนออนไลน์ได้เลยครับวันเดียวก็จบแล้วนะครับแล้วก็ไปใช้ได้ตลอดปริญญาตรีก็เรียนได้เนก็เรียนได้นะครับ2 อย่างนี้ใช้คล้ายๆกันปริญญาตรีกับเนแต่ถ้าเป็นผู้พิพากษาอัยการนะครับต้องไปฝึกอีกแบบนึงนี่ผมแยกให้เลยนะปริญญาตรีอ่ะมาลงคอร์สนี้นะครับคอร์สเนก็ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาคอร์สเนจะมีสอนฝึกเขียนแต่ว่าจะมาลงคอร์สฝึกเขียนเนี่ยโดยเฉพาะก็ได้ถ้าไม่ลงคอร์สอื่นแต่ถ้าเป็นผู้พิพากษาอัยการคุณต้องฝึกอีกแบบนึงเอาข้อสอบเก่ามานั่งดูไอ้ที่อ่านมาพอเจอข้อสอบเก่าผมบอกเลยกลายเป็นไร้สาระไปเลยที่อ่านมาเนี่ยนะครับนักเรียนต้องฝึกลงไปผมให้เทคนิคสั้นๆแล้วกันนะครับข้อสอบผู้พิพากษาเนี่ยไม่สามารถที่จะรอคิดทีเดียวได้นะครับจะต้องอ่านแล้ววินิจฉัยที่ได้ประโยคใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ที่ได้ประโยคแล้วถึงจะมาจบตอนท้ายได้ถ้าเก็บไว้คิดทีหลังนะครับไม่รอดมันมึนไปหมดนะครับแล้วก็ต้องฝึกเขียนตอบแบบปรับบทเป็นหลักครับเพราะว่าวางหลักมันไม่ทันนะฮะเราก็ต้องว่ากันตามสถานการณ์ก็เป็นกำลังใจให้คุณเอ็มนะครับ